ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายของฝนสะสมและฝนตกหนักในระยะนี้ไปด้วย สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้ส่วนคลื่นลงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้ไว้ด้วย อันหนึ่งพายุโซนร้อนเมกีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มแรงขึ้นและเคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกคาดว่าจะเคลื่อในใกล้บริเวณประเทศฟิลิปปินส์และไต้หวันในช่วงวันที่26-28กถึงย8กันยายนนี้สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยสำหรับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปั่นกลางภาคปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจงังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรสุขโขท,ทยัยกำแพงเพชรและตาก ภาคตัวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดนครฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดกาญจานบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีย,ยุธยาราชบุรีและสมุทรสงคราม ภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละปดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจงังหวัดชาเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็สิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจงังหวัดเพชรบุรีและประจบกิริขัน ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ8ปดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละแปดสิบกับมีฝนตกหนักบางแห่งวันนี้ที่ประพาการการจนาพิเศษตกเวลาสิบแปดนาฬิกายี่สิบสองนาที กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา13นาที